เป็นปลื้มเลยนะครับที่บัตรคอนเสิร์ตคู่ของไบรท์วินเนี่ยขายหมดเกลี้ยงครับล่าสุดนะครับหนุ่มวินได้บอกเราเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยก็ขายบัตรก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าฟีดแบ็กจะเป็นอย่างไรส่วนตัววินเองเนี่ยก็เตรียมพร้อมมานานแล้วนะครับแม้ช่วงนี้เนี่ยยังต้องเดินสายแฟนมิทติ้งต่างประเทศอยู่หลากหลายประเทศนะครับแต่ว่าหนุ่มวินเนี่ยก็บอกว่ายังเหลืออีก7ประเทศด้วยกันนะครับที่กำลังจะบินไปหาแต่ว่ายังไงเนี่ยก็ไม่กระทบเรื่องซ้อมคอนเสิร์ตแน่นอนครับคือจริงๆเนี่ยในช่วงของเดือนธันวาเนี่ยเราจะของไบวินก็จะไม่ดิ่งเลยเพราะว่าเราสองคนจะเตรียมตัวสำหรับคอนเสิร์ตเต็มที่ด้วยความที่มันเป็นคอนเสิร์ตคู่คอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตคู่คอนเสิร์ตแรกนะครับแล้วก็เราก็ยังไม่มีโอกาสได้เล่นคอนเสิร์ตคู่แล้วก็จัดที่ Impact ด้วยแค่สองคนเลยอะไรครับก็เป็นเซียน Impact โอ้ยังไม่ขนาดนั้นครับเพราะว่าคอนเสิร์ตเนี้ยมันจะเป็นคอนเสิร์ตแรกที่แบบว่าเหมือนเราสองคนเป็นโฮสอะไรครับคอนเสิร์ตที่ผ่านมานี่ยังมีแบบพี่ๆหลายคนช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วความพิเศษที่แบบอุ๊ยแฟนๆจะได้ว้าวกันจะได้เห็นผมในรูปแบบที่ไม่เคยเห็นแน่นอนกับพี่ใบด้วยนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ